สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 14:09 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2560ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและสถานศึกษาในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆของผู้บริหารครูและนักเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า700คนโอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเรื่องการศึกษาภาษาไทยโดยทรงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นหัวใจหลักของการศึกษาเนื่องจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแต่ละครั้งทรงพบว่านักเรียนมีปัญหาหลายประการเช่นขาดโอกาสในการเล่าเรียนเพราะฐานะยากจนไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชุมชนเนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือมาจากประเทศเพื่อนบ้านและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือออทิสติกซึ่งมีพระราชดำริในการพัฒนาให้เด็กเหล่านั้นฟังพูดเขียนภาษาไทยได้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการแจกลูกสะกดคำการเรียนทางไกลแบบสองทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในเด็กเล็กและรณรงค์ให้นักเรียนใช้ห้องสมุดให้มากขึ้นคิดว่าถ้าส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยนี่ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของคนให้เรียนด้วยแล้วรู้ภาษาไทยแล้วก็จะเรียนภาษาอื่นๆต่อไปได้ง่ายเพราะภาษาบางภาษานี่ก็เรียกว่าอยู่ในภาวะที่คือเป็นไม่ได้มีคำมากพอที่จะใช้ในเรื่องสมัยใหม่ได้แต่ว่าภาษาไทยนี่พอจะได้แล้วก็บางทีมีพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเนี่ยควรจะสอนภาษาบาลีอย่างที่โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็ยังสอนภาษาอาหรับกันเลยเป็นภาษาทางศาสนาเราได้อาศัยภาษาศาสนาก็ควรจะเรียนคำสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นข้อนี้ก็จริงแต่ว่าหลายคนภาษาไทยไม่แข็งแล้วจะต่อไปภาษาบาลีนี่ยากก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็เริ่มสอนภาษาบาลีเบื้องต้นแต่ว่าก็ต้องให้พยายามให้ภาษาไทยเรียนได้แข็งซะก่อนจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทักษะภาษาไทยของนักเรียนที่ชนะเลิศในโครงการแข่งขันประกวดทักษะภาษาไทยประจำปี2560อาทิกิจกรรมการเล่านิทานระดับอนุบาลโดยเด็กหญิงกุลธิราผ่องแผ้วอำไพกุลจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านนุกกาโถวาอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกิจกรรมการอ่านเล่าเรื่องระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเด็กหญิงอริยะโสหลีจากโรงเรียนส่งเสริมอิสลามจังหวัดสงขลาและกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนายชัดชาญพิศจารย์จากโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่านต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนำเสนอผลงานการสอนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอาหรับให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเครือข่าย
จำนวน16โรงใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสและยะลาซึ่งได้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มการเล่านิทานและการโต้วาทีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.นำเสนอผลงานการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเรื่องการแจกลูกสะกดคำการจัดทำปฏิทินสระและมาตราตัวสะกดให้ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยหรือลืมภาษาไทยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมสุขภาพการฝึกอาชีพและให้ครูได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบถ่ายทอดสดกล้อง CCTV ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยกว้างใหม่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอผลงานโครงการ8กลุ่มสาระรวมใจพัฒนาการใช้ภาษาไทยสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่6น่านแพร่เชียงรายพะเยาลำปางโดยใช้แบบเรียนเสริมการอ่านนอกเวลาเรียนและบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มทำให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสามเณรมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำเสนอผลงานมานีมีสีของโรงเรียนบ้านโดนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยาอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้จัดกิจกรรมคลินิกหมอภาษาโดยใช้หนังสือเรียนมานีมีสีซึ่งมาจากการจัดพิมพ์หนังสือมานีมานะใหม่ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการใส่สีแบ่งตัวอักษรเป็น5สีและ2สีเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนำเสนอผลงานการจัดการเรียนอ่านเขียนภาษาไทยรูปแบบบันไดการเรียนรู้8ขั้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการจับใจความการเรียงคำให้เป็นประโยคและการสะกดคำและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำเสนอผลงานโครงงานการเล่นพื้นบ้านสืบสานภาษาไทยโครงการเด็กน้อยคอยครูโครงการโรงเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืนและโครงการกระดานดำเขียนอ่านคำภาษาไทยซึ่งล้วนเป็นโครงการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทีนี้ตามที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่32กองบังคับการดังนี้สภาพปัญหาชัดทำให้เด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2561วันนี้เวลา 20:12 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี2561ซึ่งคณะกรรมการทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทยพระองค์ได้ทรงก่อตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักดนตรีไทยด้านดนตรีคลาสสิกให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์มากกว่า80คนสำหรับการแสดงดนตรีคลาสสิกในปีนี้เป็นการแสดงของนางสาวมาโดกะซาโตะนักไวโอลินและนายมาซาอากิยาสุดะนักเปียโนจากสถาบันดนตรีอูอิโนกาคูเอนประเทศญี่ปุ่นในบทเพลงคลาสสิกชื่อดังเช่นเพลงโซนาต้าของบีโธเฟนโดยได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจในดนตรีคลาสสิกเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้เข้าชมกว่า300คนอันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่เด็กและเยาวชนไทยรวมถึงบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและซาบซึ้งในดนตรีคลาสสิกเพิ่มมากขึ้น
ในวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกประจำปีการศึกษา2560เวลา 16:27 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน264คนมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของคริสตจักร7 Day Adventist ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2484เป็นโรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นโดยในปี2562ได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 1,012 คนจาก35ประเทศมีอาจารย์เป็นชาวต่างประเทศ60คนและอาจารย์ที่เป็นชาวไทย47คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมอาจารย์ให้ทำงานวิจัยและจัดประชุมวิชาการประจำปีร่วมกับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยรวมทั้งร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้นนับเป็นการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างน่าชมเชยเพราะจะก่อเกิดคุณประโยชน์ตามมาแก่การพัฒนาทั้งศักยภาพบุคลากรและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบัดนี้ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีหลักการบริหารจัดการศึกษาอันเป็นสากล นี้แล้วถือได้ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ที่จะนำไปใช้ดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้สำเร็จก้าวหน้าการที่จะประสบความสำเร็จได้ดังกล่าวไม่ใช่ขึ้นอยู่กับวิชาความรู้อย่างเดียวหากจะต้องอาศัยคุณธรรมความดีกำกับสนับสนุนด้วยคุณธรรมความดีนี้ได้แก่ความตั้งใจความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่และความรู้จักคิดพิจารณาด้วยปัญญาจะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเกื้อหนุนและนำพาบุคคลให้ก้าวถึงความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาได้ทุกท่านซึ่งมีพื้นฐานวิชาความรู้แน่นหนาแล้วควรฝึกฝนอบรมตนให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความดีตามที่กล่าวแต่ละคนจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายบังเกิดเป็นประโยชน์สุขความเจริญมั่นคงแก่ตนสังคมและประเทศชาติต่อไปและได้ชาติความเป็นมาที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและจัดประชุมวิชาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ช่วงเช้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดมอบไปแก่เจ้าหน้าที่รัฐประชาชนและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้นองคมนตรีได้เชิญแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายวัชรพงษ์บุญยรัตน์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อวันที่9เมษายน2561ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอาการในขณะนี้ดีขึ้นตามลำดับเ
วลา 12:45 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานแตนทองมากอายุ42 ปีและนายหมู่ตรีฟาริดแวซูอายุ38 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเครื่องยิงลูกระเบิดชนิด M79 ใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบางโงยซีแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีนายพิรมนินทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ยะลาให้การต้อนรับโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานวันรุษวรรณเจ๊มิงอายุ38 ปีผู้ป่วยรายเดิมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2561ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน5 รายและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเวลา13:40 น.องคมนตรีเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนบ้านบันนังบูโยตำบลบันนังสะเรงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200 ชุดมอบไปแก่ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ประกอบด้วยเด็กกำพร้าจำนวน21 คนประชาชนจำนวน21 คนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน158 รายโดยมีนายเจษดาจิตรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับทางนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประชาชนและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:00 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200 ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชาชนและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวิรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทตั้งใจเสียสละกำลังกายกำลังใจเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างเป็นปกติและมีความสุขการได้รับสิ่งของพระราชทานสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนจรยุทธ์ที่บริเวณบ้านฉลงตำบลปุโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 12:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพัทรพงษ์แก้วมั่นอายุ25 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนจรยุทธ์กองร้อยทหารพรานที่3305หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ที่บริเวณ
บ้านฉลงหมู่1ตำบลปุโรงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15พฤษภาคม2561และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวอาสาสมัครทหารพรานพัทรพงษ์แก้วมั่นได้รับบาดเจ็บที่ตาข้างขวาโดยถูกสะเก็ดกระสุนปืนทางคณะแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำเศษเหล็กออกจากจอประสาทตาและมีการเฝ้าระวังภาวะการติดเชื้อและแทรกซ้อนของผู้ป่วยโดยรวมอาการคนไข้ดีขึ้นอาการปวดลดลงประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่วัดตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอคอนบุรีร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเก็บเศษขยะทำความสะอาดโดยรอบวัดตลิ่งชันเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดเรียบร้อยเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนทั้งยังเกิดความรักความสามัคคีอีกด้วยส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนายกมลเชียงบงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่อำเภอบางบ่อร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านท้องคุ้งตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การเป็นสถานศึกษาของชุมชนอันเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อให้สังคมน่าอยู่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษนันท์สวัสดีค่ะส่งท้าย